بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความอินุเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านเจ้าของบ้านนะครับที่ทำการจัดบรรยายบรรดาท่านพี่น้องที่สละเวลาเพื่อมาฟังเรื่องราวศาสนาแล้วก็อาจารย์มุฮัมมัดด้วยขอดูอาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชีวิตของพวกเราทั้งหลายเป็นชีวิตที่อยู่ในความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นชีวิตที่ได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวข้อวันนี้ดุอาคืออิบาดะห์ก่อนที่ผมจะคุยให้พี่น้องฟังในเรื่องนี้อยากจะอ่านดุอาให้พี่น้องฟังกี่ต้นกี่ต้นเบลืมไปแล้ว5ต้นต้นที่1ดุอาหลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนูชูรอัลฮัมดุลิลลาห์บทที่2ซัยยิดุลอิสติกฟารดุอาบทนี้ชื่อว่าซัยยิดุลอิสติกฟารแปลว่านายหรือหัวหน้าของการขออภัยโทษนี่ทีมที่ไปเรียนวันเสาร์นี่ท่องได้กันยังได้แล้วนะอ้าวอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักตานีวะอานาอับดุกะวะอานาอะลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะตอตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาซะนะตุอะบูอุลักะبنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا الحمد لله ถือว่าไม่ทำให้เสียหน้าหน้าสอนมาดีสอนมาดีนะความจริงเขาได้มาตั้งนานแล้วนายเราก็สวมรอยดูอาบทที่3ดูอาให้กับพ่อแม่ดูอาให้พ่อแม่อ่านยังไงร็อบบิฆฟิรลีวะลิวาลิดัยวะอ์รฮัมกะมาร็อบบะยานีซอฆีอัลฮัมดุลิลลาห์ผมสอนอะไรดีผมเอาหมดนะดูอาต้นที่4ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอ่านยังไงอัลลอฮุมมะฆฟิรlilmu'minina walmu'minat ใครอ่านดูอาบทนี้ในบันทึกหะดีษบอกเขาจะได้ภาคผลบุญเท่าจำนวนผู้ศรัทธาเลยมีผู้ศรัทธาอยู่เท่าไรเราอ่านดูอาบทนี้หนึ่งครั้งดูอาบทนี้แปลว่าอะไรขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงอภัยโทษให้กับบรรดาผู้ศรัทธาที่เป็นผู้ชายและบรรดาผู้ศรัทธาที่เป็นผู้หญิงด้วยเถิดใจกว้างขนาดไหนพี่น้องเราสามารถอ่านดูอาบทนี้เพื่อที่จะให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้ทุกคนได้ดูอาบทที่5นะบทที่5นี่ผมไม่แน่ใจผมน่าจะยังไม่เคยสอนเชิญจ้ายังไม่เคยสอนที่มัสยิดอันวาริสุนนะใช่ไหมจ้าเพิ่งจะได้ไป4ต้นต้นที่5อัสอาลูกะมูรอฟะกอตะกะฟิลจันนะอีกเที่ยวนึงอัสอาลูกะมูรอฟะกอตะกะฟิลจันนะดูอาบทนี้แปลว่าอะไรพี่น้องอัสอาลูกาแปลว่าฉันขอต่ออัลลอฮ์อัสอาลูกาฉันขอต่ออัลลอฮ์มูรอฟะกอตะกะให้ฉันเนี่ยได้อยู่ร่วมให้อยู่ใกล้ชิดกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิลจันนะในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเถิดพี่น้องไม่มีโปรโมชั่นไหนใหญ่สำหรับผู้ศรัทธาขนาดนี้อีกแล้วได้เข้าสวรรค์อยู่ร่วมกับนบีแล้วจะมีสวรรค์ชั้นไหนที่มันจะยิ่งใหญ่ไปกว่าชั้นที่นบีอยู่ดังนั้นพี่น้องใครที่อ่านไม่ได้แล้วรู้ว่าตัวเองใกล้จะตายคนที่ยังไม่ใกล้จะตายอย่าเพิ่งไปอ่านมันนะเอาคนใกล้จะตายก่อนใครรู้ว่าตัวเองใกล้จะตายจะจากดุนยารีบอ่านพี่น้องต
ถ้าดูแล้วเอออาจารย์ฉันยังอีกนานนะยังแข็งแรงยังไหวอย่าพึ่งมีเวลาเยอะแต่ถ้าใครสำนึกได้ว่าตัวเองใกล้จะตายหรือไม่รู้ว่าอาจารย์จะมาถึงเมื่อไหร่รีบอ่านซะพี่น้องอัสอาลูกะมูรอฟะกอตะกะฟิลจันนะโออัลลอฮ์ขอให้ข้าพระองค์ได้อยู่ร่วมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิลจันนะนะครับวันนี้ใครที่ยังอ่าน5บทนี้ไม่ได้ไม่ต้องจดก็ได้นะถ้าใครอยากได้เดี๋ยวเลิกบรรยายมาให้ผมจดให้ผมเอาต้นละ500เท่านั้นแหละนะเวลาผมบอกแบบนี้คอยดูเธอเลิกบรรยายทุกคนได้หมดเลยทุกคนเขียนเองได้หมดเลยไอตอนที่บอกว่าใครเขียนไม่ได้เดี๋ยวผมจะเขียนให้นะเตรียมกระดาษแล้วเพราะอยากจะได้แต่เวลาบอกต้นละ500ปั๊บกดลงไปใหม่เดี๋ยวฉันเขียนเองก็ได้อาจารย์เนี่ยคนข้างๆเขาเก่งเดี๋ยวให้เขาเขียนให้พวกเราพี่น้องรู้ว่ามีประโยชน์รู้ว่ามีคุณค่าแต่เวลาเอาเข้าจริงถามว่าเราจะเอาไหมสิ่งที่เรารู้ส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่เอาทำไมผมถึงบอกแบบนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยพี่น้องก่อนที่เราจะเข้าเราอาจจะมองว่าเอ้ยแค่ดูอาเองวันนี้เราต้องมาฟังเรื่องดูอาถามว่าในชีวิตเนี่ยพี่น้องใครอ่านดูอาไม่ได้มั่งเลยสักต้นหนึ่งมีไหมมีใครอ่านไม่ได้เลยฉันอ่านไม่ได้เลยสักต้นหนึ่งผมเชื่อพี่น้องต้องอ่านได้ใครอ่านดูอาใครอ่านดูอาตื่นนอนปั๊บเนี่ยพี่น้องไม่เคยขาดเลยดูอาหลังจากตื่นนอนทุกวันเลยไหนยกมือให้ผมดูนะโอมีอัลฮัมดุลิลละนี่เยี่ยมเลยคนพวกนี้แสดงว่ารู้ว่าใกล้ตายพวกนี้เตรียมตัวตายพี่น้องทำไมเพราะจากหัวข้อเนี่ยดูอาเป็นอิบาดะทำไมเราละหมาดเพราะละหมาดเป็นอิบาดะเราเอาความสำคัญให้ความใส่ใจเพราะมันเป็นอิบาดะห์เมื่อใดก็ตามที่ตัวเราเข้าใจว่าดูอาเป็นอิบาดะห์เมื่อไรเราจะให้ความสำคัญกับมันเมื่อไรที่เราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นความสำคัญเราจะไม่ยอมทิ้งเด็ดขาดผมยกตัวอย่างให้เห็นที่นั่งอยู่ตรงนี้ใครที่สามีมาด้วยนายกมือขึ้นที่นั่งอยู่ฝั่งเนี้ยกี่คน3คนเอาที่มานี่ก็มายกเหมือนกันมีใช่ไหมอาจารย์เอ้ยเผื่อจะฟุกได้ไหมนะเรารู้ว่าสามีสำคัญถามว่าให้ทิ้งสามีเอาไหมไม่เอาทำไมเพราะสามีสำคัญเราจึงเก็บไม่มีคนเลี้ยงโอ้ยเพราะพี่น้องเอาความเข้าใจก่อนให้เรารู้ให้ได้ก่อนว่าคุณค่าของดูอาคืออะไรนะครับหัวข้อของการบรรยายดูอาคืออิบาดะห์นอกจากดูอาเป็นอิบาดะห์แล้วมันเป็นมุกคุณมุกคุณแปลว่าอะไรใครไปได้มีรางวัลอ้าวอาจารย์สลมัดยานะโอ้โหคิดดูจะเอารางวัลอาจารย์สลมัดตายหมดตัวสิอาจารย์สลมัดเอาแล้วก็คือได้คนเดียวไปทุกคำตอบไปเลยใครตอบได้มุกคุณแปลว่าอะไรถ้าใครตอบไม่ได้เดี๋ยวให้ผมคนละ20บาทนะได้ไหมจ๊ะมุกคุณแปลว่ามาแล้วมาใกล้ใครตอบนี่ใครตอบโอ้โหตอบดีตอบดีมีจริงมีจริงมาเลยจ้ามาเลยนะเดี๋ยวให้น้ำผึ้งนี่ของฮัจญะนะของฮัจญะมุกคุณจริงๆมันไม่ได้แปลว่าความคิดหรอกมันแปลว่ามันสมองมันเป็นมันสมองพี่น้องอะไรล่ะที่มันจะอยู่เหนือไปกว่านั้นน่ะไม่มีแล้วพี่น้องดังนั้นดูอาคือมุกคุณมันเป็นถึงขั้นมันสมองแต่ปรากฏพวกเราเวลาไม่อ่านดูอาก็เท่ากับว่ามีแต่ตัวไม่มีสมองใช่ไหมดูอาเป็นอะไรอีกเป็นอาวุธศิลาหุ่นมุมินนี่ได้มากี่อันแล้วเนี่ย3อันแล้วนะดูอา1ดูอาเป็นหัวข้อบรรยายเลยเป็นอะไรเป็นอะไรจ๊ะอิบาดะอันที่สองดูอาเป็นอะไรอีกเป็นมุกคุณเป็นมันสมองสามดูอาเป็นอะไรอีกโอ้โหดีนะไม่รีบบอกว่ามีรางวัลนะอันที่สามดูอาเป็นศิลาหุนมุมิน
คนไม่อ่านดูอาพี่น้องเท่ากับเลือกเอาจะไม่มีอาวุธหรือไม่เป็นมุมินสรุปแล้วไม่เอาสักอย่างหนึ่งเราต้องเอาทั้งสองอย่างพี่น้องขอดูอาเพื่อที่เราจะกลายเป็นคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่ติดอาวุธคนเราถ้ามีอาวุธกลัวใครไหมไม่กลัวใครแล้วพี่น้องสามารถเดินได้อย่างสง่าผ่าเผยเพราะเรามีอาวุธแต่ผู้ศรัทธาไม่เคยพกอาวุธไม่เคยขอดูอาเลยแล้วถามว่าวันนี้เรามีชีวิตอยู่เป็นผู้ศรัทธาประเภทไหนดังนั้นวันนี้เราฟังศาสนาเพื่อยกระดับนบีบอกผู้ศรัทธาในระดับผู้ศรัทธาเนี่ยแต่คนที่แข็งแรงจะเหนือกว่าคนที่อ่อนแอวันนี้เราแข็งแรงแล้วมีอาวุธอีกเยี่ยมเลยดังนั้นพยายามพี่น้องพิจารณาตัวเราว่าวันนี้ความสำคัญของดุอาถึงขั้นเป็นอิบาดะละหมาดเป็นอิบาดะแต่ผมไม่ได้บอกว่าอาจารย์ถ้าอย่างนั้นฉันอ่านดุอาโดยไม่ละหมาดได้ไหมมันคนละเรื่องกันนะอย่าเอามารวมกันเอาทั้งหมดใส่ตะกร้าเขย่าตามความคิดเราไม่ได้เพราะกอบูลินอามันการงานที่อัลลอฮ์จะทรงตอบรับมันมีเงื่อนไขข้อที่หนึ่งอัลอีมานูเราต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองอัลอิคลาสูบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันที่สามใครได้ยกมือขึ้นมีอีมานมีบริสุทธิ์ใจอาจารย์สลามัดเอาอีกแล้วอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้คนอื่นเลยนะใครได้ใครได้อันที่สามฮะอาจารย์ถ้าฉันรู้ฉันก็ไม่มาฟังแล้วสิใช่ไหมอันที่สามก็คืออัลมูวาฟกตุฟีมาชาอบีฮีมินารอซุนสิ่งที่เราทำต้องตรงกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาดังนั้นเวลาเรานำมาสู่การปฏิบัติที่เป็นอิบาดะหรือที่เป็นดุอาบทที่เราอ่านมันก็จะเกิดเป็นคำถามว่าอาจารย์ทำไมดุอาที่ฉันอ่านมันไม่เหมือนกับเขาเลยล่ะบางทีเราเกิดน้อยใจใช่ไหมบางทีเนี่ยเราจะมองว่าโอ้โหอาจารย์ดูอาคนนี้เขายาวจังเลยทำไมเขามีดูอายาวทำไมของฉันมันสั้นทำไมไอ้ที่ฉันรู้มันสั้นประเด็นมันอยู่ตรงข้อที่สามอัลมูวาฟกตุฟีมาชาอบีฮีมินารอซูลสิ่งที่เราขอสิ่งที่เราปฏิบัติต้องตรงกับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาพอจะเข้าใจประเด็นนะดังนั้นดูอาเป็นอิบาดะสำคัญแต่การจะให้เราปฏิบัติในส่วนอะไรก็ตามที่เป็นอิบาดะอย่าลืมเด็ดขาดว่าผลของการทำอิบาดะนั้นต้องตรงกับรอซูลนำมาด้วยไม่ใช่อะไรฉันก็จะอ่านดูอาอย่างเดียวแล้วดูอาพี่น้องมันไม่ใช่หมายความว่าอ่านต้นไหนก็ได้ดูอาอ่านต้นไหนก็ได้ไม่ใช่มันมีต้นที่นบีบอกเอาไว้เช่นจะเข้าห้องน้ำอ่านต้นไหนก่อนจะนอนอ่านต้นไหนตื่นจากนอนอ่านต้นไหนเนี่ยคือความหมายของคำว่าตรงกับที่รอซูลนำมาดังนั้นไม่ใช่ว่าอาจารย์ฉันอ่านต้นเดียวเราใช้ทุกสถานการณ์เลยได้ไหมไม่ได้แล้วพี่ต้องจำเอาไว้นะดูอาสำคัญคนที่เป็นผู้ศรัทธาขีดวงเล็บของคำว่าดูอาเป็นอิบาดะให้ดีเพราะมันจะนำหัวใจของเราเข้าสู่การปฏิบัติโดยไม่ยอมให้ชีวิตของเราก้าวผ่านเอ้ยอ่านดูอาแล้วยังกินข้าวไม่เป็นไรหรอกนี่ไงเข้าบ้านอ่านดูอายังออกจากบ้านอ่านดูอายังไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกพี่น้องประเด็นที่ผมอยากให้พี่น้องดูความสำคัญนะมันจะลากโยงเข้าสู่ความหายนะวงกว้างเลยแต่เดี๋ยวก่อนละกันนะเดี๋ยวอาจารย์มุฮัมมัดเขาจะแย่ไม่ใช่พูดบรรยายแย่นั่นนั่งรอแย่นะเดี๋ยวส่งให้อาจารย์มุฮัมมัดก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาว่าเวลาที่เราไม่ให้ความสำคัญหรือมองว่าดูอาเป็นเรื่องเล็กๆมีผลในวงกว้างขนาดไหนอย่างไรเดี๋ยวเชิญอาจารย์มุฮัมมัดก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาทางนำฮิดายะห์จากพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมีและบรรดามุสลิมาที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยการตักดีรพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทรงตักดีรกำหนดให้ตัวผมเองและท่านอาจารย์สมิธมัดดาริสได้มีโอกาสได้มาทำหน้าที่ในการที่จะมาบอกกล่าวในสิ่งที่อัลลอฮ์ว่าในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบอกกับเราก็ถือได้ว่าเป็นอะไรล่ะเป็นความรู้สึกที่รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้ซึ่งจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะครั้งแรกในชีวิตเลยนะออนุต66เนี่ยครั้งแรกในชีวิตแล้วนะที่มาเนี่ยสิ่งที่ยืนสิ่งที่ดีใจคืออะไรรู้มั้ยเวลาที่ผมมาขับรถมากับลูกชายเนี่ยอันนี้อยากจะบอกพี่น้องนิดนึงก่อนที่จะเข้าในหัวข้อเรื่องของเราคือจริงๆแล้วตรงนี้ผมไม่เคยมาเลยครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ผมดีใจอยู่อย่างนึงอย่างน้อยๆผมก็มีพยานที่จะไปแก้ต่างให้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ว่าขาของผมเท้าของผมวันนี้ผมเดินมาสอนศาสนาหน้าที่ซอยอะไรล่ะออนุต66นะผมดีใจตรงที่ว่าผมมีละพยานที่จะไปบอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เท้าของผมเนี่ยจะต้องไปเป็นพยานให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวันนี้ที่เท่านี้เวลาเท่านี้นายมุฮัมมัดนะเคยมาสอนนะมาสอนและบรรยายให้กับท่านพี่น้องหน้าที่แห่งนี้ได้ฟังก็อัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องอีกเช่นเดียวกันซึ่งท่านพี่น้องอาจจะเคยมาบ่อยแล้วเท้าของท่านพี่น้องก็จะไปเป็นพยานบอกกับท่านพี่น้องบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวันหนึ่งครั้งหนึ่งในโลกดุนยาใบนี้เรามีโอกาสได้มานั่งอยู่ตรงนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นั่นเป็นสิ่งที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องว่าท่านพี่น้องอย่าเบื่อในการเรียนรู้เหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็ไปแล้วอยู่นานไหมเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยอีกนานไหมอาจารย์สมิธนานไหมไม่นานหรอกเราอาจจะบอกว่านานเนี่ยผมเองเนี่ย43แล้วถ้ามองกันไปจริงอีก16 17ปีเนี่ยไปแล้วนะถ้ามองกันโดยอายุตามเฉลี่ยตามที่นบีบอกที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยไปก่อนผมหมดทุกคนน่ะเห็นไหมแต่ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺเมตตากับเรานะครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการขอดุอาให้ต้นหนึ่งวันนี้ให้ต้นหนึ่งอัลลอฮุมะตะวิลอุมูรอนาอัลลอฮุมะตะวิลอุมูรอนาขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยหรือกำลังติดตามอยู่ทางไลฟ์สดเฟซบุ๊กอยู่ทางบ้านเนี่ยขอให้อัลลอฮฺให้เราทุกคนมีชีวิตที่ยืนยาวดีไหมดีไหมครับท่านพี่น้องพูดด้วยอามีนอัลลอฮุมะอามีนดิพี่นี่ในหัวข้อเรื่องที่เราจะมาพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกันนะถือได้ว่าเป็นหัวข้อที่ดีมากๆและเป็นหัวข้อที่เป็นการบ่งบอกว่าวันนี้เราจะเป็นมุมินหรือไม่ใช่มุมินเป็นมุสลิมเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ใช่อยู่ที่ข้อนี้นี่แหละแล้วมันเป็นหัวข้อเรื่องที่บอกว่าอะไรนะอัดดุอาคืออิบาดะจริงๆแล้วมันเป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีบอกว่าอินนัดดุอาฮุวัลอิบาดะการดุอาการขอพรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือได้ว่าเป็นอิบาดะเป็นอิบาดะที่มุสลิมทุกคนต้องมีต้องขอพูดง่ายเพราะฉะนั้นคำว่าดุอาเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์สมิธสอนให้หลายต้นละแต่ที่นี้ผมจะให้ความเข้าใจให้กับท่านพี่น้องก่อนที่เราจะเรียนรู้และกระทำความเข้าใจเรื่องหลักการศาสนาที่เป็นบทบัญญัติมาจากอัลลอฮ์เนี่ยเราต้องเห็นตัวตนของมันก่อนตัวตนของมันที่ว่าคืออะไรท่านพี่น้องจะละหมาดท่านพี่น้องก็ต้องรู้ตัวตนของการละหมาดก่อนดุอานี่ก็เหมือนกันดูอาเนี่ยท่านพี่น้องถ้าเราจะไปอะไรนะถ้าเราจะไปทำความเข้าใจตัวผมเองถ้าคนที่เรียนรู้คนที่เรียนผ่านกระบวนการในการเรียนการศึกษามาเนี่ยตัวผมเองอาจารย์สมิธเองอาจารย์สลามัดเองถ้าเราเรียนอยู่เนี่ยก่อนที่เราจะไปรู้และก็ทำความเข้าใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดท่านพี่น้องจะต้องรู้ตัวตนของมันเสียก่อนเราจะได้หาหลักฐานจากอัลลอฮ์เราจะได้หาหลักฐานจากอัลฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปใส่มันถูกดูอาตามภาษาเนี่ยดูอาถ้ามีน้องภาษาไทยแปลว่าอะไรนะดูอาเนี่ยที่เราเรียกกันนะฮะโต๊ะฮะตอบเลยไม่มีกล้องหันไม่เป็นไรตอบผมไม่ออกทางเฟซดูอาแปลว่าภาษาไทยแปลว่าอะไรการขอพรถ้าทางด้านภาษาแปลว่าอะไรทางด้านภาษาอาหรับดูอาอัดดูอาอู้ลูกตันของมันแปลว่าอัตตอลับอัตตอลับเนี่ยแปลว่าขอเดี๋ยวเราจะมาวงเล็บกันนิดนึงการขอดุอาหน้าที่นี้ไม่ได้หมายความว่าขอกับมนุษย์ขอต่อมนุษย์ดุอาเนี่ยเฉพาะอะไรครับเฉพาะมนุษย์ขอกับใครขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
พราะฉะนั้นคำว่าอัดดูอาเนี่ยแปลว่าภาษาของมันแปลว่าอัตตอลาบูอัตตอลาบูแปลว่าขอทางด้านอะไรอิสติลาหรือศัพท์ทางด้านเทคนิคหรือชะรอันของมันคืออัรฆบะตุมินัลลอฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าวันนี้ตัวผมเองอ่ะท่านพี่น้องตัวผมเองท่านพี่น้องเองทุกๆคนมีความปรารถนาอยากจะได้ต้องการจากพระผู้อภิบาลของอัลเลาะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในสถานะของคนที่เป็นมะคลูกผู้ที่ถูกสร้างเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องดูเถอะครับในทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างแน่นอนที่สุดเขาต้องการความช่วยเหลือจากใครจากผู้ที่สร้างไอ้มนุษย์หน้าอย่างเราเนี่ยท่านพี่น้องดูสิครับมนุษย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างเรามาเนี่ยท่านพี่น้องยังไงก็อยู่ไม่ได้โดยที่ไม่ขอผู้สร้างเป็นไปไม่ได้เราต้องพึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างต้องพึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเพราะฉะนั้นดุอาก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เป็นการบ่งบอกว่าในหัวใจของเรานั้นมีเครื่องหมายของความเป็นมุมินเพราะฉะนั้นผมต้องบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่อะไรครับจำเป็นสำหรับคนที่เป็นมนุษย์อย่างเราทุกคนเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเห็นตัวตนเราเห็นตัวตนของคำว่าดุอาภาษาของมันแปลว่าขอนะและทีนี้หูกลมของมันถ้าพี่น้องเรียนศาสนามาฟังศาสนามาก็นานนะเวลาเราจะเรียนเรื่องศาสนาเนี่ยเราต้องรู้หุกกลมของมันถ้าพี่น้องเข้าใจคำว่าหุกกลมตักลีฟี่ไหมหุกมุตตักลีฟี่คือหุกกลมที่เราอยู่ภายใต้การบังคับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีอยู่กี่หุกกลมนะฮะมีอยู่กี่หุกกลมฮะมีอยู่ห้าท่านพี่น้องมีอยู่5หุกกลมเขาเรียกหุกมุตตะกลีฟี่เนี่ยที่เราจะต้องอยู่ภายใต้คำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีอยู่5หุกกลม1วาญิบ2จำได้ยังครับ1วาญิบกับฟัรฎดูไม่เป็นไรบรรดานักวิชาการเขาจะเถียงกันเหมือนกันแต่อยากจะบอกท่านก็คือวาญิบกับฟัรฎดูเหมือนกันมีซุนนะมีมุบาห์แปลว่าอะไรอนุญาตมีมักรูห์มีฮารอมและทีนี้ท่านพี่น้องลองดูคำว่าดุอาเนี่ยท่านพี่น้องที่เราเรียนกันในหัวข้อเนี่ยคำว่าดุอาหุกกลมของมันคืออะไรหุกกลมของการขอพรน่ะหุกกลมของการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหุกกลมของมันคืออะไรครับวันนี้มาจากนครนายกคลอง15นครนายกมาตรงนี้เนี่ยใช้ระยะเวลาขับรถมาชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่งผมขอเพียงแค่ว่าให้ท่านพี่น้องรู้หุกกลมข้อ1ของการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหุกกลมมันคืออะไรถ้าท่านพี่น้องรู้พอแล้วอัลฮัมดุลิลละห์หุกกลมของมันคืออะไรครับหุกกลมอ่ะละหมาดฟัรดู5เวลาหุกกลมของมันคืออะไรครับวาญิบการละหมาดการละหมาดซุนนะห์รอวาติบละหมาดก่อนหน้าหลังหุกกลมของมันคืออะไรซุนนะใช่ไหมการละหมาดอีกทั้งสองหุกกลมของมันคืออะไรการกินเหล้าหุกกลมของมันคืออะไรฮารอมการรับประทานการรับประทานอะไรรับประทานกระเทียมรับประทานหัวหอมแล้วก็ไม่ได้แปรงฟันเดินไปมัสยิดหุกกลมของมันคือฮารอมักรูทีนี้ดุอาหุกกลมของมันคือฮะหุกกลมของมันคือวาญิบไอ้หน้าอย่างพวกผมเนี่ยอาจารย์สมิธเนี่ยผมเองเนี่ยท่านพี่น้องเนี่ยจำเป็นไหมจะต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์จำเป็นเพราะฉะนั้นหุกกลมของการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหุกกลมของมันคือวาญิบพอละเลิกได้แล้วนี่ก็หุกกลมมีแค่นี้แหละที่จะเอาคือแค่นี้วาญิบท่านพี่น้องหุกกลมวาญิบก็คือการที่เราจำเป็นจะต้องทำเพราะเราอยู่ในสถานะของคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลายังไงก็ต้องขอต่ออัลลอฮฺและที่ทุกวันที่เราขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อกี้เราละหมาดกันไปขอไหมในละหมาดเนี่ยขอไหมโอเคเพราะฉะนั้นเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมยังไงก็ต้องขอยังไงก็ต้องขอตราบใดที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราอยู่ในโลกดุนยาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาโดยไม่ขอดุอาไม่ได้เพราะดุอามันเป็นวาญิบมันเป็นอิบาดะห์ที่เป็นการบ่งบอกว่าเราน่ะอยู่ในฐานะที่เป็นมุสลิมต้องวาญิบต้องขอต่ออัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์นะทีนี้เราเห็นตัวตนของคำว่าดุอาละ
ดูอาในฮุกของมันคือวาญิบวาญิบใครเป็นคนบอกว่าว่าการขอดูอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นวาญิบหรือไม่ใช่วาญิบไม่ใช่ว่ามุฮัมมัดคนนี้บอกนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่บอกกับเราหลักฐานจากอัลกุรอานมีไหมมีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่ายังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าวะกาลารับบุกุมอุดอูนีอัสตะจิบละกุมเนี่ยคือคำสั่งใช้ที่อัลลอฮฺบอกกับเราเนี่ยคือคำสั่งใช้นะไม่ได้หมายความว่าขอก็ได้ไม่ขอก็ได้จำเป็นจะต้องขอเพราะถามว่าทำไมถึงต้องขอถ้าเราไม่ขอเราไม่ได้อยู่ภายใต้คุ้มครองของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเกิดว่าเราขอท่านพี่น้องถ้าเกิดว่าเราขอแน่นอนที่สุดอัลลอฮฺเวลาที่เรายกมือขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺให้ไหมมีเรื่องอะไรบ้างที่อัลลอฮฺไม่ให้เราไหนลองบอกมาสิผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องดุอาที่เราขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายต่อหลายคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าทำไมวะเฮ้ยฉันขอมาตั้งนานแล้วทำไมอัลลอฮฺไม่ให้จริงไหมจริงไหมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มนุษย์เราเนี่ยชอบรีบเร่งเพราะโดยกาลมลสันดานของมนุษย์เนี่ยอัลลอฮฺบอกอยู่แล้วว่ามนุษย์เนี่ยส่วนมากรีบเวลาจะขอเลยได้เลยไหมอยากได้เลยไหมก็ดูแล้วกันมนุษย์เนี่ยเวลาอยากจะขออะไรปุ๊บต้องได้เลยรอเป็นไงไม่อยากรออยากรอไหมไม่อยากรอเพราะฉะนั้นผมต้องบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมได้เอาเรื่องต่างๆมาสอนมาบอกให้กับท่านพี่น้องเพื่อให้ท่านพี่น้องได้เห็นและได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันขอดุอาทุกวันในละหมาดในหลังละหมาดก็อัลลอฮ์ให้เราแล้วอัลลอฮ์ให้เราแล้วหลายสิ่งหลายอย่างเราขอปุ๊บเดี๋ยวเราได้เลยท่านพี่น้องเคยประสบพบเจอไหมละหมาดขอช่วงเวลามักริบยังไม่ทันอิชาเลยได้ละหรือบางครั้งบางคราวละหมาดขอดุอาแต่อัลลอฮ์ยังไม่ให้สิ่งที่เราไม่สิ่งที่เราขอแต่อัลลอฮ์ให้สิ่งที่ดีกว่าหรือในบางครั้งเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ไม่ให้ในดุนยานี้แต่อัลลอฮ์เอาเก็บไว้ให้ไหนมีได้กับได้ไหมทุกวันนี้เราได้ยังอัลลอฮ์เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมะฆฟิรลีอัลลอฮุมะฆฟิรลีวะรฮัมนีเนี่ยเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเชื่อว่าตัวผมเองก็ได้ท่านพี่น้องก็ได้อัลลอฮ์เมตตาให้กับเราขนาดไหนเนี่ยท่านพี่น้องโดยท่านพี่น้องลองนึกสภาพลองคิดดูนะเราเนี่ยอยู่ในบริบทเราอยู่ในช่วงเวลาที่อัลลอฮ์เมตตาที่สุดในขณะที่หลายๆคนไม่ได้อยู่ในเวลาแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์เมตตาเราแล้วอัลลอฮ์เมตตาเราแบบสุดๆแล้วท่านพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงเมตตาป่านนี้อัลลอฮ์ไม่ให้เรามาอยู่ในใต้ต้นมะดันใช่ไหมเนี่ยต้นมะดันท่านพี่น้องระวังหนอนหน่อยนะไม่รู้มีเปล่านะไม่มีนะเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาให้กับเราและถามว่าที่เราขอกันในละหมาดเมื่อกี้เรากำลังละหมาดกันอยู่นะขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอยู่ในทางตรงวันนี้อยู่ในทางตรงยังอัลฮัมดุลิลลาห์ผมถามว่ามันจะมีอะไรที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัดสรรเลือกเฟ้นให้เรามาอยู่ในหนทางแบบเนี้ยซึ่งสมัยก่อน10ปีที่แล้วเราอยู่แบบนี้ป่ะทำอะไรอยู่10ปีที่แล้วเอามองย้อนกลับไป10ปีที่แล้วสิมันไม่ค่อยดีแบบแต่เนี่ยด้วยความเมตตาที่อัลลอฮฺให้กับเราเพราะฉะนั้นผมต้องบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าถ้าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเมตตากับเราด้วยกับสิ่งที่เราขอนะเราขอในละหมาดเราขอหลังละหมาดเราขอสารพัดในทุกเวลาที่เราละหมาดทุกเวลาที่เราขอเนี่ยเราได้เลยเราได้ในสิ่งที่อัลลอฮฺให้กับเราเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเนี่ยให้กับเราเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องมีอยู่คำพูดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นดุอาเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นบุตรซิกเก็ตด้วยดุอาเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นบทอิสติกฟารขออัลลอฮ์กระโทษด้วยดุอาบางครั้งมันก็อยู่ในบริบทของการนัยยะของคำว่าอิสติอานะด้วยขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องรู้ไหมคำรำลึกขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงคุณค่ามากที่สุดคืออะไรอ้าวเงียบที่ผมถามเนี่ยไม่ใช่หรอกพอดีผมก็อยากจะพักด้วยไงอยากจะพักด้วยผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะเมื่อกี้ว่าไงนะดุอานะบางครั้งเนี่ยมันก็อยู่ในบริบทของคำว่าอิสติกฟารอิสติกฟารคือการขอโทษขออลุกโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอาบางครั้งมันก็อยู่ในบริบทของการขอความคุ้มครอง
ความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอาบางครั้งก็อยู่ในบทของซิกรุลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์คือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าแจ๋วที่สุดคำพูดเดียวสั้นนิดเดียวอยากได้ไหมเอาไปหนึ่งคำคือการข่าวว่าฮะ เอาบทรำลึกอ่ะเรารำลึกกันทุกวันผมรู้ว่าท่านพี่น้องรำลึกอยู่ทุกวันแหละแต่เวลาจะมาถามเจาะประเด็นแบบเนี้ยนึกไม่ออกอัลอะไรยากไหมกล่าวทุกวันไหมกล่าวทุกวันอยู่แล้วแต่เรารู้ไหมมันเป็นคำพูดที่อัลลอฮ์รักมากเลยเป็นบทซิกรุลลอฮ์ที่มีคุณค่าทรงคุณค่าแบบสุดๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมจะบอกให้กับท่านพี่น้องได้ฟังเนี่ยจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากเกี่ยวกับการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวในช่วงแรกเนี่ยเอาหะดีษบทหนึ่งบอกกับท่านพี่น้องไปก่อนในแต่ละวันเนี่ยท่านพี่น้องในแต่ละวันที่เราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์สมิธบอกว่าดุอาเพียบละ5ต้นตื่นนอนเมื่อกี้เราขึ้นมัสยิดไปแล้วได้ใช้แล้วนะใครลืมกล่าวดุอาเข้ามัสยิดข้างบนเมื่อกี้ฮะออกดุอามัสยิดเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำเมื่อกี้นะถ้าท่านพี่น้องได้มาตรงนี้ถ้าไม่ลืมนะกล่าวไป4ละใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมต้องบอกกับท่านพี่น้องตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งถึงตอนเนี้ยตั้งแต่เช้านะจนกระทั่งถึงตอนเนี้ยวันนี้ใครพูดบ้างวันนี้ใครพูดคำนี้บ้างซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีวันนี้ใครพูดคำนี้บ้างฮะพูดเยอะไหมกี่ครั้งกี่ครั้งนับไม่ถ้วนถ้าพูดเยอะยิ่งดีแต่ถ้าเกิดว่าพูด100เอาคอร์ด100เดียวพอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันกอละซุบฮานัลลอฮวะบิฮัมดิฮิอันนี้คือดุอามั้ยมันกอละซุบฮานัลลอฮวะบิฮัมดิฮิใครก็แล้วแต่ที่พูดคำว่าซุบฮานัลลอฮวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮวะบิฮัมดิฮิสำนวนนี้ท่านพี่น้องเคยคุ้นมั้ยสุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิสุบฮานัลลอฮิลอาซีมสุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิสุบฮานัลลอฮิลอาซีมเมื่อก่อนเราจะกล่าวก่อนต่อเมื่อนึกสำนวนออกยังเมื่อก่อนเราจะกล่าวตอนไหนบางทำมันลืมเมื่อก่อนเคยทำอยู่ผมก็เคยทำอยู่นำอยู่เมื่อก่อนประโยคเนี่ยจริงๆแล้วนะท่านพี่น้องนบีบอกว่ามันก่อนละสุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิใครก็แล้วแต่ที่กล่าวว่าพูดว่าซุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิฮัมดิฮิฟีกุลลิยอมินมิอะติมัรระในทุกๆวันกล่าว100หนถ้าพี่น้องว่าข่าวได้มั้ยอย่างเราอ่ะได้มั้ยอัลลอฮ์ขับรถไปนี่ยังไม่พ้นปากซอยเลยนะได้แล้ว100ครั้งอ่ะซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิผมเคยทำนะท่านพี่น้องไม่เกิน5นาทีได้ครบ100ครั้งถามเวลาที่เรากล่าวดุอาต้นนี้กล่าวคำขอพรต้นนี้กล่าวบทซิกรุลลอฮ์บทต้นนี้เราได้อะไรถ้าท่านพี่น้องรู้คุณค่าของมันผมเชื่อว่าท่านพี่น้องกล่าวทุกวันให้ปากเราเป็นแผลขนาดไหนให้ลิ้นเราแตกขนาดไหนยังไงเราต้องกล่าวถ้าเรารู้ว่าผลบุญที่เราจะได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้อะไรท่านพี่น้องรู้ไหมคนที่กล่าวว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีในคืนหนึ่งวันหนึ่งก็คืนหนึ่งขอเพียง100ครั้งนบีบอกว่าฮุตัดคอตอยาฮูหูตอดคอต้อยหัวอิงกานัตมิตลูซาบดิลบาฮัดฮัดดิสต้นนี้ผมพูดบ่อยเลยผมกำลังจะเตือนบอกให้กับท่านพี่น้องว่าถ้าวันนี้เสื้อผ้าเราสกปรกไปใช้โอโม่ซักผ้าใช่ไหมถ้าวันนี้ใจของเรามันมีความผิดติดอยู่ทำไงก้าวต้นนี้เลยครับซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีคืนหนึ่งวันหนึ่งก็คืนหนึ่ง100ครั้งเท่านั้นเองหูตอดคอต้อยหัวอิงกานัตมิตลูซาบดิลบาฮัดถึงแม้ว่าความผิดของเราเนี่ยมันจะเยอะแยะมากมายมันจะเยอะแยะมากมายมากกว่าอะไรฟองน้ำที่มันอยู่ในทะเลเนี่ยถ้าเราพูดประโยคนี้เพียงประโยคเดียวเพียง100ครั้งอัลลอฮ์ให้อะไรกับเราอัลลอฮ์ลบล้างความผิดกับเราแล้วความผิดของเราทั้งวันนะท่านพี่น้องเพลอเกวียนเพลอเลยนะไม่ใช่น้อยๆนะแอคที่ผมพูดคำว่าเพลอเนี่ยเยอะเพราะอะไรสายตาของเราเนี่ยเราไปมองอะไรที่ไร้สาระเยอะไหมปากล่ะไปพูดไร้สาระเยอะไหมเยอะหูไปฟังล่ะมือเราเดินไปทำหยิบอะไรที่มันเป็นไร้สาระเท้าของเราไปเดินอะไรที่มันไร้สาระเยอะแยะมากมายที่เราเรียกว่าซอกอเอตเอาคำตัวนี้แหละเอาคำว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีนี่แหละไปเป็นอะไรไปเป็นที่
ปอะไรเป็นตัวที่มันลบล้างความผิดที่มันอยู่ในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนเนี่ยการรำลึกถึงอัลลอฮ์การขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราทิ้งไม่ได้เพราะฮุกกลมของมันเท่าที่เรารู้ไปเมื่อข้างต้นคือมันวาญิบจำเป็นที่จะต้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์ดุอาของเราการรำลึกของเรามันจะเป็นผลดีกับใครเป็นผลดีกับคนคนนั้นน่ะคนที่ขอนะครับในช่วงแรกฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์สมิธจะต่ออะไรเอาว่าเลยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมง่วงยังจ๊ะยังนะอัลลอฮ์ทนกันจริงๆอะ ผมอยากจะได้บอกกับพี่น้องนะครับอันนี้มีรางวัลมีรางวัลอาจารย์สลามัตเตรียมตัวดุอาบทหนึ่งพี่น้องในหนังสืออัดุอาอุมินันกิตาบิวะซุนนะอธิบายเอาไว้ว่าคนเราเวลาจะขอดุอาเนี่ยพี่น้องมีมารยาทพึงปฏิบัติอยู่รายการหนึ่งก็คือให้ทำการขอดุอานะไม่ใช่ศอลาวาตนบีนะศอลาวาตนบีนะเป็นองค์ประกอบอะไรมีดุอาอยู่บทหนึ่งนี่โอ้โหนำมาขนาดนี้เลยนะก่อนที่เราจะขอดุอาในสิ่งที่เป็นความต้องการของเราเนี่ยมีดุอาอยู่บทหนึ่งให้เราอ่านใครอ่านได้ยกมือขึ้นใครอ่านได้อ่านะเบได้ไปนะลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนไปพอดีแล้วมั้ยเนี่ยเอาไปให้ใครก็ได้หรือเบจะให้คืนผมก็ได้แล้วไม่เอาผมเอานะ นะอันเนี้ยไม่ใช่ผมเอามาแจกนะเพราะผมสอนนะไลฟ์สดแล้วเขาก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยฉันช่วยซื้อเสร็จแล้วอาจารย์ไปบรรยายที่ไหนเอาไปแจกเลยนะดังนั้นเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ของผมเองหรอถ้าผมของผมนะไม่ได้หรอกอันนี้ของคนอื่นมีอีกนะยังมีอีกตั้งใจให้ดีนะน้ำมันบัวคนเราถามมาได้น้ำมันบัวเหรอละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะยังมีอีกแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่น้ำผึ้งแล้วนะไม่ใช่น้ำผึ้งแล้วอันที่มีอีกนี่แจ๋วเลยผมบอกให้นะวันเนี้ยมันเป็นความผิดพลาดผมเนี่ยนะเตรียมหัวข้อนึงมาอย่างดีเลยนะผมเนี่ยนะจำสถานที่แล้วก็ไปเตรียมหัวข้อมานี่ดูผมจดมานี่สุดท้ายมาถึงจะขึ้นอยู่แล้วพิธีกรบอกว่าอาจารย์วันนี้คุยเรื่องดูอางามแล้วผมเนี่ยเตรียมอีกอันหนึ่งมาไม่รู้ผมไปดูหัวไปฟังมันแว่วอยู่ในหูเนี่ยว่ามีที่บรรยายเขาให้พูดหัวข้อนี้ไอเราก็เตรียมมาอย่างดีเลยสุดท้ายไม่ใช่เนอะอัลลอฮ์ไม่เป็นไรดีกว่าเรามีในครั้งเยอะทีนี้ว่าโดยเรื่องของดูอาบทเมื่อสักครู่เนี่ยลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนทำไมเราต้องอ่านพี่น้องเพราะดุอาบทนี้นะครับเป็นดุอาที่เป็นองค์ประกอบต่อการขอดุอาในภาวะที่ยากลำบากใครขอดุอาบทนี้ใครนะเอากันแล้วมีคนจะยกแหมรางวัลมีเยอะเดี๋ยว ลูกชายชื่ออะไรนะบารูดส่งไปให้วอยีคนข้างหลังหน่อยนั่นแหละน่าคนนั้นคนนั้นนะนบีท่านที่อ่านดูอาบทนี้ชื่อนบียูนุสแสดงว่าดูอาที่เรากำลังจะอ่านที่จะรู้และจำเอาไปใช้เป็นดูอาของนบีเลยเป็นดูอาของนบีเลยพี่น้องแล้วนบียูนุสอ่านดูอาบทนี้ขณะที่อยู่ในท้องของปลาในตัฟซีรอธิบายว่านบียูนุสอยู่ในภาวะ3 มืดมืดที่1คืออยู่ในท้องปลา2อยู่ในเวลากลางคืนและมืดที่3ก็คืออยู่ก้นทะเลลึกจนกระทั่งมันมืดเลยถามว่าโดยอาดาปกติเนี่ยถ้าคนคนหนึ่งอยู่ในภาวะที่อย่างที่มืดมิดขนาดนี้จะรอดได้ไหม
เราน่ะปิดไฟยังเดินชนเสาเลยแต่นบียูนุสพี่น้องไม่ได้เดือดร้อนกับภาวะที่ท่านเจอทำยังไงวิงวอนด้วยประโยคเนี้ยลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนตรงกับพวกเราเลยพี่น้องกำลังโควิดอยู่ใช่ไหมโอ้โหทำไมมันไม่ไปสักทีวะขายของก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ไอ้พวกเราเนี่ยเวลาคุยเนี่ยพูดซะหนักเลยแต่จริงๆหนักขนาดนั้นไหมไม่ถ้ามันหนักขนาดนั้นพี่น้องเอาสิ่งที่เราเจอไปเทียบกับสิ่งที่นบียูนุสเจอแล้วนบียูนุสทำยังไงวิงวอนกับดุอาบทเนี่ยวนขอจนกระทั่งอัลลอฮ์บอกเพราะเจ้าเอ่ยประโยคนี้อัลลอฮ์จึงให้ความปลอดภัยพวกเราอยากได้ความปลอดภัยเคยขอดุอาบทนี้ยังนี่ไงดังนั้นพี่น้องเวลาจะขึ้นต้นขอดุอาลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนใครที่อยากได้แล้วยังจดไม่ทันเดี๋ยว500นะเอากระดาษมาเลยไม่ต้องมีกระดาษกระดาษก็มีบริการพร้อมเนี่ย500บาทได้โอ้โหเดินถือกลับบ้านพี่น้องยิ่งใหญ่ขนาดไหนอ่ะเนี่ยเอาไหมไม่เอานี่ไงมันยิ่งใหญ่มันสำคัญแต่ให้จ่าย500เอาไหมไม่เอาจ้ะนี่แหละพวกเราถูกต้องตามตำราเลยเอ้าดังนั้นนี่คือความสำคัญทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าดูอาเป็นอิบาดะห์เป็นยอดมันสมองเป็นอาวุธของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราจะขอดุอาที่ไหนเราจะขอดุอาที่ไหนเพราะดุอาธรรมดากับดุอามุสตะญับต่างกันพี่น้องรู้จักดุอามุสตะญับไหมดุอามุสตะญับคือดุอาที่อยู่ในภาวะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงกรุณาตอบรับดุอาของคนคนนั้นอาจารย์มุฮัมมัดอธิบายให้พี่น้องฟังเนี่ยเวลาของการตอบรับการขอดุอามีกี่ช่วงฮะมีช่วงตีสองเอาละคืนนี้ไม่ต้องนอนกันแล้วดุอาเนี่ยพี่น้องโดยพิจารณาถึงช่วงเวลาแล้วเนี่ยในการตอบรับดุอามีอยู่สามช่วงช่วงที่หนึ่งขอปุ๊บได้ปั๊บอันนี้คือการตอบรับดุอาขอปุ๊บยกมือขออัลลอฮ์จ๋าขออันนี้ให้ฉันหน่อยอัลลอฮ์มุสตะญับทันทีเลยอันนี้เรียกว่าขอปุ๊บได้ปั๊บเลยอันนี้ยากไหมส่วนใหญ่บรรดาอัมบิยะเขาได้กันเวลายกมือขึ้นขอฝนปั๊บฝนลงเลยนี่เรียกว่าขอปุ๊บได้ปั๊บพวกเราอยากได้แบบนี้แหละอันที่สองขอณเวลานี้แต่มันประวิงเวลาต่อออกไปไม่ได้เลยไหนขณะนั้นนี่คือประเภทที่สองประเภทที่สามพี่น้องขอตลอดระยะเวลาก็ยาวจนกระทั่งเราจากดุนยาไปนู่นรับอาคิเราะห์ดังนั้นพวกเราเนี่ยอยากได้ปุ๊บปั๊บกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมแต่ให้รู้เอาไว้ว่าดุอาไม่ใช่ขอปุ๊บแล้วได้เลยมันจะมีขอปุ๊บได้ปุ๊บขอปุ๊บยาวออกไปหรืออัลลอฮ์ประวิงไปจนนู่นเลยถึงอาคิเราะห์ไปรับที่นู่นเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีความอดทนพอจะเข้าใจไหมจ๊ะอ้าวทีนี้มาดูสภาพเวลาสถานที่สภาพไหนที่ดูอาของเราจะถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับต้องทำตัวยังไงนะต้องทำตัวยังไงดูอาเราเวลายกมือขึ้นขออัลลอฮ์จะได้ตอบรับดูอาของเรากระแดะแหลกระแดะแหลอย่างเงี้ยได้ไหมอาจารย์เดินด่าคนทั้งซอยเลยแล้วจะให้ดูอาเนี่ยถูกตอบรับเนี่ยได้ไหมอ้าวมาดูเอาที่สภาพก่อนสภาพที่เราขอดูอาแล้วดูอาของเราจะถูกตอบรับอันที่หนึ่งขณะที่เรากำลังคองเอียรอมอยู่ถ้าอยู่เฉยๆอย่างนี้ของเอียรอมได้ไหมโอ้โหพวกนี้เช้านี่เลยเดินของเอียรอมกันในซอยเอ้ยทำไมอ่ะอ๋ออาจารย์สมิธบอกว่าของเอียรอมอัลลอฮ์จะตอบรับดูอาไม่ใช่มาเดินในซอยบ้านเราผ้าสองผืนอันนี้ไม่ใช่ของเอียรอมที่ไหนนู่นสภาพที่สองอยู่ในภาวะของการเดินทางอยู่ในภาวะของการ
เดินทางพี่น้องถ้าออกเดินทางอย่าลืมสิ่งที่จะต้องติดไปด้วยคือการขอดุอาพวกเราออกนำเที่ยวไปไหนตะลอนถึงเชียงใหม่ไม่อ่านดุอาเลยสักบทเดียวเอาเวลานะนะโดยเฉพาะใครที่ไปเที่ยวกับทีเอ็มมาขอดุอาเยอะๆนะอัลลอฮ์หรือถ้าใครจะไปฮัจญ์กับทีเอ็มก็ดีอันที่สามพี่น้องในสภาพที่ถือศีลอดอยู่นี่เรากำลังจะเข้าชะบานแล้วนะครับหลังจากชะบานก็เข้ารอมฎอนสภาพที่ถือศีลอดพี่น้องพยายามถือศีลอดเยอะๆในเดือนชะบานนะครับแต่อย่าเอาจนเต็มเดือนนะเพราะน้อยที่สุดที่เวลาจะเหลือก็คือทิ้งระยะก่อนจะเข้ารอมฎอนด้วยไม่ใช่อาจารย์ฉันไหวเล่นรั่ว2เดือนเลยไม่ได้นะครับต้องหยุดพักระวางก่อนจะขึ้นรอมฎอนด้วยข้อที่1สภาพที่กำลังขอเอียรอมสภาพที่เดินทางแล้วก็สภาพที่กำลังถือศีลอดอยู่เวลาถือศีลอดต้องขอดุอาด้วยไม่ใช่ตั้งแต่เริ่มกินข้าวซะโฮไปจนกระทั่งแก้บวชไม่ขอดุอาสักต้นหนึ่งนั่นแหละอยู่ในภาวะที่ดุอาของเราจะเป็นดุอาที่ยกระดับไปเป็นมุสตะญับขอดุอาในช่วงเวลานั้นสถานที่อันนี้ไม่มีใครขอให้ฝนลงใช่ไหมไม่มีนะอัลลอฮ์รับทันทีเลยจานเปรี้ยงเอ้าสถานที่ใครตอบได้ว่าสถานที่ไหนที่ขอแล้วอัลลอฮ์จะตอบรับดูอาใครตอบได้ใครตอบได้มีรางวัลมีเยอะไปนี่หัตยาผ้าหัวสีน้ำตาลนะที่แรกคือที่ไหนที่ไบตุลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องเก็บสตางค์แล้วไปถึงไบตุลลอฮ์ขอดุอาให้นักๆไม่ใช่ไปถึงไบตุลลอฮ์แล้วดุอาก็ไม่ขออาจารย์ผมตะวาฟเสร็จเรียบร้อยไม่ขอดุอาอะไรเลยพี่น้องเสียสตางค์ไปแล้วผมแนะนำเลยนะคนที่เดินทางอุตส่าห์เดินทางไปถึงไบตุลลอฮ์เนี่ยกรุณาอย่าพกบุหรี่ไปพี่น้องอย่าพกบุหรี่ผู้หญิงมีใครดูดบุหรี่ไหมฮัจญะมาเรียมเคยเจอไหมคนดูดบุหรี่ที่มักกะเจอนะถามฮัจญะมาเรียมใครอยากรู้เรื่องมักกะนี่ดีนะโควิดถ้าไม่งั้นป่านี้อยู่มักกะแล้วนะพี่น้องเก็บสตังค์มหาศาลเดินทางเพื่ออะไรอ่ะตะกอรุบันอิลัลลอฮ์ไปจนกระทั่งถึงสถานที่ดุอาเราจะมุสตะญับสุดแล้วสุดท้ายก็ยังพกบุหรี่ไปด้วยอัลลอฮ์พี่น้องบางคนเดินออกจากมัสยิดฮารอมได้ปั๊บจุดเลยแสดงว่าคุณกล้าหาญถึงขั้นเอาบุหรี่เข้าไปยังไหนมัสยิดฮารอมไม่ต้องขนาดมัสยิดฮารอมหรอกเอาบ้านเราเนี่ยพี่น้องใครที่พกบุหรี่เข้าสุเรานะมันสุดๆแล้วอ่ะพี่น้องเรียกที่เราเข้าไปว่าอะไรมัสยิดแปลเป็นภาษาไทยว่าบ้านของอัลลอฮ์นี่เอาบุหรี่นี่เลยใส่บ่าไปโป่งไปเลยนึกว่ามียศที่ไหนอ่ะนี่บุรีละหมาดนี่โอ้โหเอียงเลยเนี่ยแล้วบางทีสุราก็ใจดีเตรียมกระโถนไว้บริการอีกพี่น้องอยากจะให้ดูอาเรามุสตะญับลองถามตัวเราว่าวิธีการปฏิบัติไปดูสิมันตรงกับนบีไหมสถานที่เอ่ยสภาพเอ่ยสถานที่ที่สองซอฟากับมารวะซอฟากับมารวะระหว่างภูเขาซอฟากับภูเขามารวะตอนนี้เก็บสตางค์ไว้เยอะๆพอยังไปไม่ได้แต่ใกล้แล้วนะใกล้แล้วใกล้ยังขยำเรียมใกล้แล้วนะระหว่างซอฟากับมารวะพี่น้องไม่ใช่เดินคุยกันใครที่เคยไปพี่น้องบางทีเก็บสตังค์แทบตายสุดท้ายไปเดินคุยกันที่โซฟากับมารวะมันใช่เรื่องหรอที่อยู่ที่โรงแรมนะคุยกันไม่พอมาถึงโซฟามารวะเอาอีกแล้วคุยอีกแล้วเนี่ยสถานที่ที่จะเป็นดุอามุสตะญับเรากับทิ้งโอกาสทองแล้วก็เดินคุยกันเป็นไงวะมึงกินข้าวได้มั้งป่ะรอไปถึงโซฟากับมารวะพี่น้องไปถามกันเรื่องกินข้าวได้เปล่าเนี่ยเป็นไงที่ห้องมึงแอร์เย็นไหมวะเอาแบบเนี้ยนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้อง
เดี๋ยวออกจากฮารอมก่อนณที่เวลานั้นทำยังไงให้เรากอบโกยให้มากที่สุดที่ที่สามที่ที่เราลงสุญูดพี่น้องอาจารย์ซอฟากับมะรวะห์ไบตุลลอฮ์มันยากสำหรับฉันเหลือเกินที่ที่พวกเรามีเหมือนกันแต่มากน้อยอยู่ที่เราเป็นคนจัดสรรนั่นก็คือสถานที่ที่เราใช้สำหรับการลงสุญูดที่ที่นั้นพี่น้องจะเป็นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงตอบรับดุอาบางคนพี่น้องไม่เคยมีที่สุญูดเลยจะสุญูดอีกทีนึงนู่นวันไหนวันอีดมันน่าแปลกพี่น้องที่อาจารย์มูฮัมหมัดพูดเรื่องฮุกกลมทำไมต้องรู้เนี่ยพี่น้องเพราะตกลงคนบางคนเข้าใจผิดละหมาดฟัรดู5เวลาไม่ทำแต่วันอีดไม่ทิ้งไม่ได้เลยวันอีดนี่มันอาบน้ำแต่เช้าแต่งตัวรีดเสื้อรอไปนู่นเลยมูซอลลาไปนั่งตะกะเบ็ดเยวเยวเยวสุดท้ายฟัรดู5เวลาวันทรงวันศุกร์ผ่านปิวทั้งที่นี่เป็นฟัรดูนั่นเป็นสุนนัตไม่ได้ยอมขอลางานเพื่อจะมาละหมาดวันอีดเนี่ยพี่น้องพวกเราเอออาจารย์เอาที่ไหนมาพูดพี่น้องดูละหมาดวันศุกร์กับละหมาดวันอีดน่ะใช่มั้ยโอ้โหละหมาดวันอีดน่ะไปช้านี่นะรองเท้าหายทุกปีความที่คนเยอะแต่เวลาละหมาดวันศุกร์พี่น้องขนาดเกณฑ์กันมาแล้วโหลยังไม่ได้ครึ่งสุราเลยและยิ่ง5เวลายิ่งแล้วเลยใช่ไหมนี่ไงเพราะเราให้ความสำคัญทั้งที่เรารู้ว่ามันสำคัญแต่การให้ความสำคัญต่างหากคนเราจะตอบคำถามยังไงในการให้ความสำคัญตรงนี้ต่อมาพี่น้องช่วงเวลาเมื่อกี้ได้สถานที่กับสภาพไปแล้วใช่ไหมต่อมาช่วงเวลาเวลาที่ดุอาของเราจะถูกตอบรับเวลาที่หนึ่งเมื่อเราถูกทดสอบเวลาที่เราถูกอัลลอฮ์ทดสอบนั่นเป็นโอกาสดีที่เราไม่ค่อยสนใจเวลาเราถูกอัลลอฮ์ทดสอบปุ๊บร้องไห้โวยวายไม่นึกถึงอัลลอฮ์แล้วขณะที่เราถูกอัลลอฮ์ทดสอบนั่นเป็นช่วงเวลาที่ดุอาของเราจะถูกตอบรับอันที่สองไบนัลอาซานิวัลอิกอมะระหว่างการอาซานและการอิกอมะช่วงที่เขาหยุดตรงนั้นเป็นช่วงที่ดุอาจะถูกตอบรับเราขอไหมโอ้โหดูใครว่ามันอาซานไม่ได้มีความเพาะเลยผมนะเคยได้ยินผมเนี่ยเลิกเป็นต้ออิหมัมละหมาดตะเราะวีห์แล้วไม่ต้องมีใครมาเชิญนะมีคนบอกผมว่าโอ้โหเนี่ยนำละหมาดตะเราะวีห์น่ะดีนะแต่เองน่ะไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกว่าผมถามว่าทำไมอ่ะเขาบอกจำเอาไว้นะคนเป็นต้ออิหมัมตะเราะวีห์น่ะถ้าจะให้รู้เรื่องถ้าได้ยินแบบเนี้ย ให้ลงรุกวะเลย ผมลาออกเลยไม่เอาแล้วคิดดูพี่น้องผมบอกให้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวอิหม่ามตะเราะวีห์จะมาเนี่ยคนเป็นอิหม่ามตะเราะวีห์นั้นงานหนักกว่าอิหม่ามปกตินะเพราะอิหม่ามตะเราะวีห์ต้องอ่านยาวมากเลยนะครับโอ้โหเวลาอ่านสั้นโอ้โหอาจารย์ไม่เก่งเลยว่ะอาจารย์เอายาวๆหน่อยเวลาเอายาวๆว่าอีกแล้วอาจารย์ทำไมยาวจังล่ะพี่น้องถามว่าครึ่งหน้าของหัวใหญ่มันเยอะหรอเยอะไหมเยอะนะอันนี้พวกเดียวกับผมแหละตอนนี้นะถ้าไม่ไหวทำยังไงนั่งลงไปเลยแต่พวกเราไม่นั่งเราทำยังไงเตือนโต๊ะอิหม่ามเอ็มนี่ของจริงเลยนะผมเคยเป็นโต๊ะอิหม่ามเอ็มกัน 6-7 ทีผมเลิกเลยผมลาออกตั้งแต่วันนั้นเลยมีคนผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาบอกผมด้วยว่าอาจารย์หนุ่มๆเพราะว่าตอนนั้นยังเป็นหนุ่มๆอยู่หนุ่มๆมานี่หน่อยไอเรานึกในใจไม่500กับ1,000แล้ววะเนี่ยปีไปเลยว่ายังไงจะโตเนี่ยแสดงว่าหนุ่มเนี่ยเพิ่งจะเคยเป็นโตอิหมัมตะเราะวีห์ใช่ไหมจำเอาไว้นะถ้าหนุ่มได้ยินเอ็มเนี่ยหนุ่มต้องลงรุกวะเลยนะตั้งแต่วันนั้นผมละประกาศลาออกผมไม่เอาแล้วผมก็นึกในใจว่าอย่าให้ผมเจอโตนี่อีกทีนึงนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ามันกำลังวีดเลยมองไม่ออกว่าหน้าใครเป็นหน้าใครกำลังโมโหเอ้าระหว่างอาซานกับอิกอมะเป็นช่วงเวลาที่ดูอาจะถูกตอบรับและอันที่สามอันนี้ยากพี่น้องอันนี้ยากใครตอบได้ช่วงเวลาไหนที่ดูอาจะถูกตอบรับใครตอบได้อีกช่วงเวลานึงฮะ
ของอายะไม่เอาเพราะว่าอ๋อได้น้ำผึ้งไปแล้วใช่ไหมหนังสือเอาอันเดียวพอแล้วนะใครตอบได้เวลาป่าไหนอีกเวลาหนึ่งที่ดูอาจะถูกตอบรับฮะใครตอบทำหน้าที่พี่น้องหลังจากเศษหนึ่งส่วนสามของคืนตั้งแต่ตีสองล่วงลับไปแล้วนั่นคือช่วงเวลาที่ดูอาจะถูกตอบรับอีกช่วงเวลาหนึ่งทำไมอ่ะพี่น้องเพราะคนที่ขอดูอาในช่วงเวลานี้คือคนที่เขามีความต้องการจริงๆมันต้องพาความง่วงเพื่อจะลุกขึ้นมาคนถ้าไม่ต้องการจริงๆเขาไม่ใส่ใจกับเวลานี้นอนสบายกว่าแอร์เย็นๆกำลังโอ้โหตีสองตีสามจะขึ้นมาทำไมอ่ะแต่ถ้าเมื่อใดเขาเข้าใจว่าเขาเดือดร้อนอยากจะร้องขอกับอัลลอฮ์เขาจึงพยายามแหวกช่วงเวลาแห่งการง่วงเนี่ยขึ้นมาเพื่อจะขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วงเวลานี้คือหลังจากเสร็จหนึ่งประมาณตีสองตีสามตีสี่ไปเรื่อยๆใช่จนกว่าจะซุบฮ์ซุบฮ์ก็ถือว่าหมดเวลาช่วงท้ายของกลางคืนถามว่าพวกเราตอนท้ายของกลางคืนทำอะไรอยู่โอ้โหกำลังเข็นเรือกันเลยครึกนะแล้วพี่ต้องไปดูเถอะคนที่จะขึ้นมาได้คือคนที่มีความเดือดร้อนหรือไม่งั้นกับแม่ค้าแล้วก็แม่ค้าที่ดีด้วยนะถ้าแม่ค้าที่ไม่ดีส่วนใหญ่ก็ไปแล้วไม่ทันละหมาดสุดท้ายสุบงสุโบทิ้งหมดเลยใช่ไหมถามว่าไม่ต้องเอาดูอาหรอกพี่น้องว่าละหมาดสำคัญไหมสำคัญไม่มีใครกล้าตอบว่าละหมาดไม่สำคัญผมเล่าให้ฟังเคสหนึ่งมีเคสหนึ่งผู้หญิงผมเคยคุยเขาบอกว่าอาจารย์ละหมาดสำคัญนะฉันไม่เคยทิ้งเลยแต่ฉันเอาละหมาดห้าวักตูเนี่ยไปรวมกันในเวลาละหมาดอิชาได้ไหมผมบอกหัจญะห์ทำจริงเปล่าเนี่ยจริงทำไมอ่ะพอออกตลาดตีสามซุบฮ์ยังไม่เข้าอาจารย์เอ้ยเหมือนผีหลอกเขาว่าไอ้ช่วงที่เวลายังไม่อาซานนะเงียบกิบเวลาเริ่มจะทำท่าอาซานลูกค้าเข้าเลยแล้วมันก็เน้นจนกระทั่ง6โมงเวลา6โมงจะละหมาดซุบฮ์ไม่ได้อายเขาล่ะอายเขาก็เลยไม่ละหมาดยาวไปจนกระทั่งถึงซูรี่กำลังจะเข้าไม่เข้าเนี่ยนะมาอีกแล้วแล้วมันก็ขายดียาวไปจนอาซัดซูรี่ไปเวลาอาซัดทำท่าจะไปละหมาดมาอีกแล้วพวกเลิกงานมาลงอีกแล้วขายดีไปถึงมักระเบเวลาถึงมักระเบจะอะไรจะเก็บของกลับบ้านเวลากลับไปถึงบ้านก็อิชาพอดีฉันก็เลยเอาซูโบซูรีอัสรีมักระเบอิชาเรียงรวมกันเลยพี่น้องผมจะบอกให้นะผู้หญิงคนนี้เลิกทำแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมละหมาดแบบเนี้ยโดยเหตุโดยผลอาจารย์เอาก็ฉันละหมาดไม่ได้จริงๆสุดท้ายผู้หญิงคนนี้เลิกทำแบบนี้นะครับเขาเนี่ยให้ลูกมาเรียนศาสนาลูกมาเรียนเสร็จเรียบร้อยกลับไปบ้านแม่ก็ยังทำแบบนี้อยู่ลูกถามกับแม่ประโยคนึงว่าแม่ละหมาดตะรอแวะมีนอกรอมฎอนด้วยหรอละหมาดตะรอแวะน่ะมีนอกรอมฎอนด้วยไอ้ลูกจะไปบอกแม่ตรงๆเดี๋ยวถูกตบอะเด็กคนนี้มันฉลาดมันก็เลยถามมันว่านอกรอมฎอนเนี่ยมีละหมาดตะรอแวห์ด้วยเหรอแม่ถามว่าเอาทำไมอ่ะก็เมื่อกี้โอ้โหเห็นมาทำมาเหมือนละหมาดตะรอแวห์เลยประโยคเนี่ยพี่น้องทำให้ผู้หญิงคนเนี้ยเลิกเลยเพราะคนเป็นแม่ค้าเนี่ยเขาคิดได้คิดเสียไงขนาดมนุษย์ปกติยังเห็นว่าเนี่ยเป็นละหมาดตะรอแวห์แล้วกาอัลลอฮ์เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นยังไงอ่ะเขาเลยยอมเปลี่ยนใหม่แล้วก็ให้ลูกเนี่ยบอกหน่อยว่าละหมาดเนี่ยมันยังไงช่วงเวลาจัดสรรเวลายังไงพี่น้องรู้ไหมลูกสาวเขาแนะกับแม่เขาว่ายังไงผมเลยเอาวิธีเนี่ยมาเล่าหลายที่แล้วพี่น้องรู้ไหมว่าลูกสาวเขาแนะกับแม่ว่ายังไงแม่บอกว่าลูกเอ้ยจะไปละหมาดได้ยังไงที่ตลาดเนี่ยเหมือนที่เล่าเนี่ยมันไม่มีเวลาลูกสาวบอกกับแม่ว่าแม่ถ้าแม่ปวดขอมาอัพนะถ้าแม่ปวดขี้นะแม่ยังจะขายของอยู่หรือว่าจะไปขี้ลูกแม่บอกไปขี้สิลูก
ทำไมแม่ต้องไปขี้ล่ะอ้าวไม่ได้สิเดี๋ยวมันก็ขี้แตกเหม็นไปหมดมันทำไม่ได้ลูกไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ลูกก็บอกขนาดขี้เนี่ยนะยังต้องไปยังต้องทำเลยแล้วละหมาดเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของคนที่เป็นผู้ศรัทธายิ่งกว่าขี้อีกไม่ใช่หรอทำไมแม่ถึงไม่สละเวลาไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ล่ะผู้หญิงคนนี้พี่น้องจึงเอาลังกระดาษนะเคยเห็นลังสีน้ำตาลไหมที่มันเป็นกองลังนั่นแหละพับแล้วก็ใช้ละหมาดตรงที่เขายืนแผงขายอ่ะมันจะมีที่ที่นั่งพอได้ใช่ไหมจะแผงเนื้อแผงอะไรก็ช่างเขาใช้ลังนั้นแหละทำการละหมาดเนี่ยพี่น้องเอาจริงๆเนี่ยนะเราเนี่ยให้ความสำคัญถ้าเราเข้าใจความหมายของความว่าสำคัญต่อดูอาต่ออิบาดะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราเราจะรู้ว่าเราจะวางชีวิตเราแบบไหนแล้วเราจะทำยังไงให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺพี่น้องสูญกันให้หน้าผากถลอกเนี่ยนะมันก็แลกสวรรค์ของอัลลอฮฺไม่ได้แต่เพราะความทุ่มเทสุดกำลังของเราแล้วจึงขอนำเสนอความสามารถนี้ให้อัลลอฮ์พิจารณาให้เราได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราวิงวอนอุลามะเขียนเนี่ยนักวิชาการเขียนว่าดูอาเนี่ยคือคำความหมายภาษาไทยเนี่ยนะครับคือคำว่าเซาซีพี่น้องรู้จักคำว่าเซาซีไหมบางคนอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันมีสตังค์เยอะๆเหมือนเบด้วยเถอะไปแล้วขอทีเดียวเลิกต้องอะไรต้องเซาซีขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกกับอัลลอฮ์ไม่มีคำว่าเบื่อแต่ถ้ากับพวกเราเนี่ยขอบ่อยๆเซาซีเนี่ยเดี๋ยวหักศอกโชว์แล้วนะอย่าเซาซีบ่อยๆไม่ได้แต่ถ้ากับอัลลอฮ์ภาษาไทยความหมายของดูอาที่เป็นภาษาไทยหนึ่งในความหมายนั้นคือการเซาซีวิงวอนขอซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาบอกว่าเหลือเวลาไว้15นาทีสำหรับคำถามเป๊ะเลยนะตอนนี้ก็3ทุ่ม15นะเดี๋ยวก็ให้อาจารย์มูฮัมมัดในช่วงท้ายอีกสักนิดนึงกันแล้วกันแม่ผมเวลามันไม่พอนะผมจะเล่าอีกอันนึงไม่ทันละทันไหมชาบานรอมฎอนผมเล่าอีกอันนึงก่อนแล้วกันไหนใครคิดอยากจะมีลูกอีกยกมือสิโอ้เอาอีกนะอ๋อเมื่อยแม่นึกว่าอยากจะเอาอีกสักรอบไหนใครตัวแทนใครก็ได้หมดเวลาอ๋อเอาฮัจญะมาเรียมกันแล้วกันนะสมมุติว่าญาติมาเรียมยกมือพี่น้องผมจะบอกให้นะสาบปลายทางของความหายนะก็คือต้นกำเนิดของการที่สามีภรรยามีเพศสัมพันธ์กันไม่ขอดุอาสามีภรรยานะครับนี่คือต้นหนึ่งจากเหตุแห่งการหายนะเวลาที่สามีภรรยาเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กันแล้วไม่ขอดุอานี่ผมบอกให้นะแล้วเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ปลายทางหรือเหตุแห่งการเดินทางไปถึงความหายนะเนี่ยมันมีให้พี่น้องรู้เอาไว้ว่าต้นของการนํามาเหตุแห่งการนํามาซึ่งความหายนะเพราะเราไม่ขอดุอาปาลาไปถึงเข้าห้องได้ก็เอาเลยทําไมอ่ะนบีอธิบายเอาไว้ดังนั้นดุอาสําคัญมั้ยสําคัญเพราะเราจะสู้กับชัยฏอนไม่มีอาวุธไม่ได้นะครับไม่มีอาวุธไม่ได้อ่ะก็เอาไว้เท่านี้กันแล้วกันเดี๋ยวในช่วงท้ายให้พบกับท่านอาจารย์มุฮัมมัดอีกสักนิดนึงจ้ะนึกว่าจบแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยอยากจะฝากให้กับท่านพี่น้องได้อะไรล่ะได้คิดนิดนึงนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์สมิธได้บอกกับท่านพี่น้องไปเนี่ยก็ถือได้ว่าครบละเอียดพอสมควรนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจริงๆอย่างที่พูดมาตั้งแต่ข้างต้นนะผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยท่านพี่น้องรู้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะทำมากหรือจะทำน้อยเนี่ยมันก็อยู่ที่การอีหม่านของเรานะทีนี้ผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องในช่วงท้ายนะครับว่าในช่วงของการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อกี้อาจารย์สมิธก็ได้บอกแล้วสถานที่ช่วงระยะเวลาไหนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบรับเราจริงๆแล้วเรารู้กันหมดแหละ
รารู้กันหมดว่าช่วงไหนเป็นเวลาที่อัลลอฮ์ตอบรับแต่หลายต่อหลายครั้งเราเพิกเฉยเราเพิกเฉยมากเลยอย่างสิ่งที่อยากจะบอกให้ท่านพี่น้องได้เห็นคือช่วงระหว่างนะใบนั่นแหละอิกามะวัลอาซานเนี่ยเห็นมาเยอะมากแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยิ่งพูดจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดในสังคมหนึ่งนะเอาสังคมที่เป็นซุนนะห์เราเนี่ยเวลาที่บังอาซานเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้อาจารย์สมิธได้ยกตัวอย่างไปว่าโอ้ทำไมมุอัซซินคนนี้อาซานเสียงไม่ดีนู่นนี่นั่นเวลาเนี่ยเราไม่ขอดุอากันแปลกมันนะแปลกไหมเวลาเราบอกละอีลาฮิลลอฮ์มุอัซซินเขาอาซานเสร็จเรียบร้อยโดยปกติแล้วอ่ะเราต้องขอดุอานะรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะหรืออัลลอฮุมะร็อบบะฮาซิดะวะติตามะอะไรก็ว่าไปหลังจากนั้นเราควรที่จะขอดุอาช่วงระยะเวลาที่พี่น้องมันไม่มากนะทำมักเร็บนี่ก็คือประมาณ5นาที10นาทีเดี๋ยวมุอัซซินก็อีกก่อมาละแต่ช่วงเวลานี้หลายต่อหลายคนที่ผมเห็นนะบางคนทำไรอ่ะคุยเรื่องสเปเหระนู่นนี่นั่นเวลาจะคุยเนี่ยเป็นแสนนะไม่คุยแต่ชอบมาคุยในช่วงของเวลาที่อาซานกับอิกอมาห์มันอยู่ระหว่างอะไรอ่ะระหว่างอาซานกับอิกอมาห์ก็ประมาณ10นาทีโดยประมาณแล้วอีกเวลานึงที่ท่านพี่น้องเนี่ยกำลังจะเข้าเดือนรอมฎอนแล้วท่านพี่น้องต้องทิ้งโอกาสเหล่าเนี่ยซึ่งไม่ได้ว่าท่านพี่น้องตัวผมเองบางครั้งบางคราวก็ละเลยเพิกเฉยไปบ้างช่วงอะไรอินดัลอิฟตอรอินดัลอิฟตอรคือในช่วงระยะเวลาที่เรากำลังละศีลอดกันอยู่เอาอย่างสมมติเราละศีลอดในช่วง 6:30 นาที6:20 นาทีเราทำอะไรกันช่วงนั้นน่ะฮะเราทำอะไรกันในช่วง 6:20 นาทีโอ้ยสารพัดและช่วงนั้นน่ะเละแกงนุ่นต้มนั่นโอ้ยแกงหลายอย่างเลยอุ่นนั่นอั่งรวมกันนี่เฮ้ยเป็นยังไงล่ะนู่นเนี่ยท่านพี่น้องเวลานั้นน่ะถือได้ว่าเป็นเวลาช่วงอะไรโอกาสทองเลยนะที่เราจะขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นมีอยู่3ช่วงนะครับมีอยู่3ช่วงที่คําอะไรคําขอพรของเราต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะไม่ปฏิเสธ1ช่วงระยะเวลาที่บวชน่ะถือศีลอดน่ะขอไปอยากจะได้อะไรขอไปแล้วก็ช่วงเวลาที่เราละศีลอดน่ะอินดัลอิฟตอรเนี่ย5นาที10นาทีก่อนที่จะอาซานน่ะเราขอมั้ยอ้าวขอเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ผมต้องบอกกับท่านพี่น้องนะเราเห็นเยอะมากเลยที่ผมเวลาไปแก้บวชนะจะว่าศูนย์ไหนก็แล้วแต่มัสยิดใดก็แล้วแต่เวลาที่จะรอเวลาอาซานเนี่ยสมมุติว่า16:18 น.30 นเนี่ยท่านพี่น้อง18:20 นจนกระทั่งอาซานเนี่ยคุยตลอดเรามานั่งนึกๆดูก็ไม่ได้เสียดายธรรมดาโคตรเสียดายแทนมึงเลยมานั่งนึกๆกันนะช่วงเวลาเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าเฮ้ยเวลาพวกนี้นะเราจะมีโอกาสได้มาถือศีลอดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะขอฝากกับท่านพี่น้องนะครับว่าช่วงรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงเราเนี่ยท่านพี่น้องให้เดือนชะบานเนี่ยเมื่อกี้ฮัจญะห์บอกว่าให้พูดถึงเดือนชะบานนิดนึงคือเดือนชะบานเนี่ยท่านพี่น้องอย่างที่เราทราบกันมาก่อนหน้านี้แล้วคือเราต้องถือศีลอดให้มากที่สุดไม่ได้หมายความว่าถือทั้งเดือนนะคือหมายถึงว่าก่อนที่จะรอมฎอนจะมาถึงเนี่ยท่านพี่น้องเหมือนคล้ายๆแบบวอร์มเครื่องอะวางเครื่องนิดนึงเวลาไปลงสนามจริงเวลารอมฎอนมาถึงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวลำไส้รวนนี่แหละเอาเดือนชะบานเนี่ยเป็นการอะไรเป็นการเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมลำไส้เตรียมพร้อมอะไรร่างกายก็คือเอานี่ไปก่อนบางทีบางคนจะไปเริ่มรอมฎอนเลยท่านพี่น้องบวชไปถึงครึ่งวันท่านพี่น้องแย่เนี่ยช่วงชะบานเนี่ยบวชก่อนวันเว้นวันอะไรตาอะไรอ่ะท่านพี่น้องถ้าท่านพี่น้องบวชอะไรเดือนนึงว่าปกติอาทิตย์นึงด้วยวันจันทร์กับวันพฤหัสอยู่แล้วเนี่ยถ้าก็เอาโอเคแต่ว่าในช่วงของเดือนชะบานเนี่ยเพิ่มให้มากนิดนึงเพื่อที่เดือนรอมฎอนเราจะได้ไม่มีปัญหาทีนี้มาเกี่ยวกับเรื่องดุอาท่านพี่น้องอยากจะขอฝากท่านพี่น้องนิดนึงอยากจะให้ท่านพี่น้องได้คิดนะครับว่าบางคนเนี่ยได้มาคุยกับผมนะครับบอกอาจารย์ฉันน่ะขอดุอามานานแล้วนะบางทีโรคภัยไข้เจ็บฉันน่ะเป็นเบาหวานมาตั้งนานแล้วฉันน่ะเป็นล่างไตมาตั้งนานแล้วทำไมทุกวันนี้จะขอดุอาแล้วอัลเลาะห์ไม่หายสักทีเมื่อกี้อาจารย์สมิธบอกแล้วบางทีอัลเลาะห์ก็จะเก็บเอาไว้ให้ไหนบางทีอัลเลาะห์ให้เลยใช่มั้ยบางทีอัลเลาะห์ก็จะประวิงเวลาไว้หน่อยจากที่จะให้วันนี้เลยก็ยืดเวลาไว้อีกหน่อยนึงหรือบางทีอัลเลาะห์จะเก็บไว้ให้หลังจากความตายหรืออัลลัมบารซักอะไรก็ว่าไปแต่สิ่งที่อยากจะให้ท่านพี่น้องได้ขบคิดนั่นคือเรื่องของการขอดุอาเนี่ยให้เราคิดอยู่เสมอว่าช่วงที่เราขอดุอาเนี่ยอาหารฮารอมไหมท่านพี่น้องเคยสังเกตไหมเสื้อผ้าที่เราใส่ผมกำลังจะบอกบางทีผมพูดกับท่านพี่น้องหลายครั้งนะครับคนที่ไปซื้อของอ่ะบางทีเราไปซื้อของเช่นไปซื้ออาหารซุป1ถุงปกติแล้วขาย60ซุปอ่ะซุปหางวัวแกงอะไรแกงขี้ลงขี้เหล็กอะไรต่างๆปกติขาย60บาทแล้วบางทีเวลาเราไปช่วงท้ายของตลาดนัดแล้วกำลังหมดตลาดวายแล้วอะไรประมาณเนี้ยเรา
เห็นน่ะเห็นมากับตาเลยนะปกติแล้วซุปเนี่ยมันต้องประมาณ60บาทเราชอบหักคอถ้าไม่น้องเคยเป็นมั้ยชอบหักคอคนขายมั้ยโอ้ยนี่ขายไปเถอะอัลลอฮ์จะ 6:00 นแล้ว60บาทแล้วมีฉันปฏิตังฉันไม่มีเศษด้วยมี50บาทยัดเลยเป็นไงใส่ถุงเคยแม่แบบเนี้ยอัลฮัมดุลิลละห์เออนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีนี่ที่นี่เขาเป็นแต่แม่ค้านะนิสัยไม่ดีเรามีความรู้สึกยังไงถ้าพี่น้องดูนะถ้าเกิดว่าไอ้คนคนมาซื้อคนนั้นเนี่ยเขาได้อะไรเขาได้อาหารนั้นไปได้ซุปนั้นไปถ้าพี่น้องมีความรู้สึกไงพอใจไหมอัลลอฮ์ดูดิ10บาทมันจะให้กูก็ไม่ได้พอใจไหมถ้าเราไม่พอใจไอ้คนคนนั้นที่เอาของเราไปกินเนี่ยท่านพี่น้องว่าดีไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันได้ไปโดยที่มันไม่ฮาลาลแบบ 100% เต็มนะท่านพี่น้องดูอาจะตอบรับไหมอัลลอฮ์จะตอบรับไหมเพราะฉะนั้นทั้งอะไรทั้งเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าทั้งอาหารการกินการดื่มท่านพี่น้องต้องพิจารณาดูให้ดีนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกกับท่านพี่น้องไปเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้อัลลอฮ์ตอบรับดูอาของเราหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองนะมันอยู่ที่ตัวของเรานะอัลลอฮ์นะถ้าวันนี้นะเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์มีแต่ให้อัลลอฮ์อยากจะให้อัลลอฮ์มีแต่ให้อยู่แล้วประเด็นอยู่ที่ว่าวันนี้เรามีกำแพงขวางกั้นหลายเรื่องเหลือเกิน1ขอไม่ถูกต้อง2ขอไม่ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์3ไอ้เสื้อผ้าที่สวมใส่ฮารอม4ไอ้เครื่องอะไรไอ้เรื่องการกินการดื่มฮารอมหมดเลยเวลามันมีกำแพงมาขวางกันท่านพี่น้องขอต่อไปขอตลอดไปทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้สักทีทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้สักทีนึงนี่แหละคือกำลังจะบอกว่าท่านพี่น้องพิจารณาตรงนี้ดูหรือเปล่าหลายสิ่งหลายอย่างท่านพี่น้องผมเชื่อว่าท่านพี่น้องเคยประสบพบเจอมาผมก็ประสบพบเจอมาเหมือนกันบางทีเราขอเลยได้เลยแต่จริงๆวันนี้ผมจริงๆมีคำถามมานะแต่ไม่มีรางวัลให้ไม่เหมือนอาจารย์สมิธเขามีเยอะเหลือเกินมีทั้งน้ำมันบัวเอ้ยไม่ใช่น้ำผึ้งมีทั้งหนังสือจริงๆผมมีมะยงชิดมานะในรถน่ะมะยงชิดด้วยนะเออแต่ไม่ได้แจกขายเห็นอาจารย์สมิธเขาไอ้นี่ไงผมก็อยากจะพรีเซนต์บ้างนำเสนอบ้างคือติดมาพอดีวันนี้ไปสวนมาไปนครนายกมาติดมาในสวนก็มีอยู่ประมาณ 5-6 โลมึงถ้าพี่น้องอยากจะได้เดี๋ยวหลังบรรยายว่ากันจะได้มีค่าน้ำมันขับรถกับนครนายกอะไรนะขายอยู่ในรถจะเอาเหรออ๋อเอาโอเคเดี๋ยวอัลฮัมดุลิลละห์ทีนี้ผมอยากจะบอกให้ท่านพี่น้องนิดนึงหะดีษบทนึงที่อยากทิ้งท้ายให้ท่านพี่น้องนะพยายามขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆและก็มากๆเพราะณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีหมดนะไม่มีหมดอยากจะได้อะไรจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์มีเยอะอีกเพราะฉะนั้นมีครั้งหนึ่งบรรดาซอฮาบะห์มาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีครับถ้าฉันจะขอต่ออัลลอฮ์ขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้แล้วอัลลอฮ์ไม่หมดเหรอนบีบอกว่าอัลลอฮ์มีมากยิ่งขอยิ่งมีให้มากและที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่ามันยะดออูนีฟัสตะญิบละฮูขอให้เพียงแค่ว่าขอกันละกันแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราไม่ขอไงเวลาเราไม่ขอแล้วเราก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนบีบอกกับเราว่าใครที่อะไรนะใครที่ขอฉันใครที่ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องถ้ามันมีอะไรครับถ้ามันมีเงื่อนไขที่ถูกต้องและสมบูรณ์ท่านพี่น้องคิดหรือว่าอัลเลาะห์จะไม่รับดุอาที่เราขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงก็ได้ถึงจะไม่ให้ไม่ได้นะตอนนี้พรุ่งนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้พรุ่งนี้มะรืนต้องได้มะรืนไม่ได้หลังจากความตายต้องได้หลังจากความตายไม่ได้กิยามะฮ์ต้องได้พูดง่ายๆมีแต่ได้กับได้นะมันยัสอัลนีฟะอาตีฮีและใครก็แล้วแต่ที่ขอต่อฉันมีหรือที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้ไอ้คนคนนั้นที่ขอเพียงแค่ให้ขออย่างเดียวนะอัลลอฮฺบอกว่านบีบอกว่าขอให้เราเพียงแค่ขอถ้าเราขอเนี่ยอัลลอฮฺมีแต่ให้นะและสุดท้ายสุดไม่ยัสตักฟิรนีฟะอัลฟิรละหูใครก็แล้วแต่ที่ขอยกมือขอดุอาอัลลุกะโทษขอดุอาให้อัลลอฮฺลุกะโทษกับฉันยาอัลลอฮฺลดโทษให้ฉันด้วยนะในสิ่งที่ฉันทำผิดไปผิดพลาดไปจะด้วยตั้งใจไม่ด้วยตั้งใจขออัลลอฮ์ยกโทษให้กับฉันด้วยท่านพี่น้องคิดหรือว่าอัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้กับเราอัลลอฮ์นะมีแต่ยกโทษให้กับเราเพราะท่านพี่น้องดุอาต้นหนึ่งนะท่านพี่น้องจะไปอ่านกันช่วงไหนช่วงของรอมฎอนนะดุอาในค่ำคืนไลละตุลกอดดุอาว่าอะไรนะลืมปีนึงเราอ่านหนึ่งอันนี้เข้าใจนะเพราะว่าเราอัลลอฮุมะอินนะกะอัฟวุนตุฮิบุลอัฟวะฟะอัฟอันนีหรืออัลลอฮุมะอินนะกะอัลลอฮุมะอินนะอัฟวุนกะรีมุนว่าไปไม่ได้มีปัญหาอย่าเอาให้เป็นประเด็นนะ
จะกะรีมุนหรือไม่มีกะรีมุนเอาขอกันแล้วกันท่านพี่น้องดูความหมายตัวนี้แล้วกันเพราะปีนึงเราขอกันหนเดียวใช่ไหมในช่วงละหมาดรอมฎอนในช่วงละหมาดไอกิยามรอมฎอนในช่วงเดือนรอมฎอนนึกแวบหนึ่งเมื่อกี้อาจารย์สมิธบอกว่าอะไรเคลียร์มาเนี่ยคือจะบอกพอแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคอ๋อผมก็นึกว่าอะไรอัลลอฮุมะอินนะกะอาฟูวุนกะรีมุนตุฮิบบุลอัฟวะฟะอฟูอันนีถ้าพี่น้องดูความหมายนะคุณลักษณะของอัลลอฮ์คือชอบคุณลักษณะของอัลลอฮ์คือชอบที่จะให้อภัยก็ในเมื่อเรารู้ว่าพระผู้อภิบาลของเราคือชอบที่จะให้อภัยแต่มนุษย์ไม่ยอมขอแปลกไหมทั้งที่ท่านพี่น้องดูนะถ้าเรารู้ว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่ว่าชอบให้อยากไปไหมโอ้โหบ้านนี้สุดเลยวะไปกี่ทีไม่ชอบไปคนมาขอชอบไปคนมาขอซะดะเกาะห์อยากไปไหมเหมือนกันท่านพี่น้องอัลลอฮ์นี่ชอบให้บ่าวขอและอัลลอฮ์เป็นคุณลักษณะคืออะไรคุณลักษณะของอัลลอฮ์คือให้อภัยนะให้อภัยกับมนุษย์ในสิ่งที่ผิดบาปเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกอาจารย์สมิธอาจารย์สมิธบอกว่าอะไรนะหลายปีมาแล้วไม่ได้รับเป็นอิหม่ามตะรอแวะเลยคือจริงๆอ่ะผมก็ผิดหวังนะจริงๆถ้ารู้จักโต๊ะคนนั้นนะบอกผมนิดนึงผมอยากไปหาโต๊ะเขาหน่อยไอ้ประเภทแบบเนี้ยมีนะและทุกวันนี้ก็อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนมีด้วยแบบเนี้ยไอ้ประเภทที่ว่าเราละหมาดนานรอกะอัตละหน้าเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์สมิธบอกครึ่งหน้าเนี่ยก็มองค้อนเขียวฟัดละมาแล้วมาละไอ้อิหม่ามหนึ่งหน้ามาแล้วอิหม่ามหนึ่งหน้าผมก็โดนนะมาแล้วอิหม่ามหนึ่งหน้าคือเรามีความรู้สึกบางทีเราท้อใจเหมือนกันนะคือเรามาละหมาดในช่วงเวลารอมฎอนเดือนรอมฎอนด้วยความเป็นจริงมันก็ต้องหยิบฉวยแบบสุดๆน่ะเพราะเราไม่รู้ว่าโอกาสที่เราจะละหมาดรอมฎอนในเดือนรอมฎอนมันจะมีได้กี่วันเราไม่รู้หรอกโอ้โหบางคนมาแล้วอิหม่ามหนึ่งหน้าเสียใจไหมเนี่ยเสียใจแต่พูดอะไรบอกไม่ได้แล้วท่านพี่น้องแล้วยิ่งน่าเกลียดเข้าไปใหญ่เลยเวลาที่เรานำละหมาดแล้วมันมีใครสักคนที่ส่งอะลามะก็คือส่งอะไรเสียงมาบอกแกแอมนู่นนี่นั่นเฮ้ยพอได้แล้วนะคือแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในรสชาติของการพักผ่อนก็คือการละหมาดเลยบุเรสุดแล้วนะเนี่ยใช้คำว่าไม่รู้จะใช้คำว่ายังไงเพราะฉะนั้นผมอยากให้อาจารย์สมิธเนี่ยอาจารย์สมิธก็เป็นบุคคลหนึ่งเป็นอัลกุบะอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่องจำอัลกุรอานเนี่ยเยอะคนที่จะมานำละหมาดเนี่ยท่านพี่น้องจะเอาใครมานำผมถามท่านพี่น้องหนึ่งคนไม่จำเหรออ่านตะกุกตะกักอ่านไปอ่านย้อนหลังย้อนหน้าอ่านฮุกุนวัลลอจะจบไม่จบเนี่ยจะเอาแบบนั้นน่ะกับคนที่ท่องฮาฟิซกุรอานด้วยความเป็นจริงต้องเอาไปเป็นเนี่ยอาจารย์สมิธอ่านดีไม่ดีท่องจำกุรอานไม่ท่องจำกลายเป็นว่าอะไรเนี่ยอยากให้อาจารย์สมิธไอ้นี่นะเขาเรียกอะไรล่ะอยากให้ไปเป็นเหมือนเดิมอย่าเอาคำของไอ้โต๊ะใครคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่จริงอยู่นะจริงอยู่ผมอยากจะบอกท่านพี่น้องว่าไอ้จริงเหตุการณ์แบบนี้มันโดนกันหมดแหละแต่อยากให้อาจารย์สมิธเนี่ยอย่าทิ้งตรงนี้เพราะอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆเราก็จะได้อะไรล่ะได้มีในบริบทของการนำสังคมนะนำสังคมอีกอีกประเด็นนึงจบละครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็อาจจะเป็นคำถามนะครับที่อยากจะให้ท่านพี่น้องได้อะไรได้ถามกันเข้ามาก็คือผมฝากแล้วกันขอให้พวกเราทุกคนนะครับที่ได้เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ผมไม่มีดุอาอะไรเยอะผมมีดุอาต้นเดียวเพราะหลายคนเขาอยากจะขออย่างนั้นอยากจะได้มีบ้านใหญ่โตอยากจะมีทรัพย์สินเงินทองอยากจะนู่นจะนี่จะนั่นแต่สิ่งที่อยากจะบอกให้ท่านพี่น้องนั่นคืออะไรมันไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าเงิน10ล้านแลกไม่ได้นะสุขภาพก็แลกไม่ได้เพราะฉะนั้นผมต้องบอกวันนี้มาอยู่อย่างหนึ่งที่อยากจะให้ท่านพี่น้องได้เอาไปนั่นคือการขอดุอาให้หัวใจของเราและเท้าของเรานั้นมันอยู่ในทางตรงของอัลอิสลามอยู่ในทางตรงอ่ะดูในทางตรงถือได้ว่าเป็นอะไรครับเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนตัวผมเองและพี่น้องทุกคนต้องการที่อยากได้ถ้าวันนี้เราอยู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือทางที่เที่ยงตรงหัวใจของเรามันผูกมัดยึดเหนี่ยวเกี่ยวพันอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องสวรรค์ไม่หนีไปไหนเลยนะสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยไม่หนีไปไหนเลยโดยการขอว่ายังไงเพราะทุกวันนี้ถ้าพี่น้องดูสิ่งแวดล้อมภายนอกมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินที่จะทำให้หัวใจของเรามันเหมันเบนออกจากคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะยิ่งอาจารย์เนี่ยตัวเยอะเลยมีมาหลายอย่างเหลือเกินที่จะทำให้เป๋แต่เราก็ต้องขออะไรขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮ์ปกปักรักษาเราอัลลอฮุมะซับบิต
อัลลอฮุมะซับบิตกอลบีอะลาดีนิกยามุกอลลิบัลกุลูบอัลลอฮุมะซับบิตกอลบีอะลาดีซับพี่น้องสุญูดลงไปจะละหมาดอะไรก็แล้วแต่หลังจากซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลา3ครั้งอัลลอฮุมะซับบิตกอลบีอะลาดีนิกให้ขออย่างนี้แล้วอัลลอฮ์จะทรงอะไรประทับทายืนยันหัวใจของเราให้อยู่ในทางตรงของอิสลามถ้าคนใดคนหนึ่งที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ในทางตรงของอิสลามท่านพี่น้องอินชาอัลลอฮ์บั้นปลายชีวิตของเราเราจะได้รับสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮุมะอามีนอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้กับท่านพี่น้องมีปัญหาอะไรจะสอบถามฮะเดี๋ยวอาจารย์สมิธตอบอัลเลอาจารย์สมิธบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคือการแสดงออกถึงความรักไม่ใช่เรื่องแปลกตามหลักการศาสนาแต่ทีนี้เราก็ต้องพิจารณาดูในความเหมาะสมแล้วว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันขัดต่อหลักการของอัลอิสลามหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าตามอาดะห์เนี่ยนะอาจารย์สมิธเนี่ยอยู่ประเทศอียิปต์มาอยู่มากี่ปีนะอยู่อะไรโตมากับอาหรับเลยแหละทะเลาะกับอาหรับยังบ่อยอยู่รุ่นน้องผมทันกันอาจารย์ซาละมันนี่ก็ทันกันเพราะจริงๆถ้าให้พิจารณาดูตามอาดัตนะอาดัตก็คือเรื่องที่เป็นขนบธรรมเนียมของเขาอาหรับเนี่ยเวลาเขาจะจูบกันจูบกันหมายถึงว่าอะไรคนที่เป็นเพื่อนกันน่ะถ้าซี้กันหน่อยเนี่ยสองข้างแก้มชนกันใช่ไหมแต่อันนี้ที่ฮัจญะห์ถามผมเนี่ยคือลูกจูบไปที่ไหนนะจูบไปที่ฝ่าเท้าไม่ได้ถ้าจะจูบแก้มจูบมือจูบอะไรจูบไปนะแต่อันนั้นคือเป็นการแสดงออกความรักที่เกินเลยขอบเขตเพราะไอ้นั้นไอ้เรื่องของความเกินเลยเนี่ยไอ้เขาเรียกอัลกูลูเนี่ยอัลกูลูคือการเกินเลยการแสดงออกถึงความรักไม่แปลกในหลักการศาสนาแต่ถ้าเกิดว่าการเกินเลยที่แสดงออกถึงความรักจะเป็นพ่อจะเป็นแม่จะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าแสดงออกถึงความรักจนเกินไปเนี่ยที่มันค้านต่อหลักการศาสนาอิสลามก็ถือว่าไม่อนุญาตนะไปดูคลิปไหนมาเนี่ยแล้วก็แล้วผมก็อยากจะถามทำไมมีที่จะจูบเรื่องไงไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ถ้าเข้าใจงั้นคือผิดเลยเพราะไอ้การแสดงความเขาบอกว่าไอ้การที่แสดงการปฏิบัติความดีกับพ่อแม่ของเราเนี่ยท่านพี่น้องจูบแก้มอ๋อแก้มมะเรานะหอมไปเถอะนะแก้มมะเราก่อนอย่างอื่นมันไม่มีใครที่ไหนเขาทำกันอ่ะอาหรับทำนี่ก็อยากจะบอกอย่าไปเอาอะไรเยอะนะอาหรับอะไรแปลกๆเยอะนะผมกำลังจะบอกไม่ใช่มาตรฐานนะอันนั้นวัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือปฏิบัติอะไรกันแล้วแต่ให้อยู่ในความพอดีพอควรนะอยู่ทางสายกลางนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกให้ท่านพี่น้องก็อินชาอัลลอฮ์นะมีอีกไหมไม่มีก็สิ่งที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้ขอให้เราทุกๆคนนั้นได้รับคุณงามความดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมอาจารย์สมิธต้องจากลาท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์ถ้ามีโอกาสคงได้พบกันใหม่นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์